ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองในลีลาฮอลิเดย์สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ Image Holiday แล้วคุณจะรักเราสวัสดีครับวันนี้คุณนิรุตและผมขออำลาประเทศเกาหลีใต้มารับสุนทรียภาพอันแสนอบอุ่นณเมืองที่เป็นแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นในทัศนคติของคุณผู้ชมเทียบกับของคุณนิรุตและผมจะมีสีสันมีลีลาแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้ในรายการลีลาฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการลีลาฮอลิเดย์ครับผมเอณัฐพงศ์ครับยังอยู่กับผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่มีลีลาเฉพาะตัวเป็นแขก VIP ของผมคุณนิรุตสิริจันยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่โตเกียวครับด้านหลังเราเป็นโตเกียวสกายทรีคุณนิรุตครับใช่ครับผมพาแขก VIP ผมมาเที่ยววันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับที่คุณนิรุตอยากมาอยากจะขึ้นมาหอคอยที่สูงที่สุดในโลกครับหอคอยที่สูงที่สุดในโลกใช่ครับก็สร้างไว้ด้วย3เหตุผลก็เหตุผลแรกก็คือเรื่องของการกระจายคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์และตอนทุกวันนี้ส่งเป็นดิจิตอลทีวีแล้วสองก็คือเป็นหอสังเกตการส่วนสุดท้ายคือสร้างเพื่อจะมีภัตตาคารด้านบนนะครับเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวมาทั้งคนญี่ปุ่นเองหรือว่าชาวต่างชาติอย่างเราครับเพื่อมาดูตึกที่สูงที่สุดในโลกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปที่ความสูง350เมตรแล้วก็เดี๋ยวไปชมวิวแล้วก็ไปหาอะไรอุ่นๆทานกันครับเดี๋ยวตามกันไปครับเชิญครับท่านผู้ชมครับเชิญครับเดี๋ยวคุณนิรุตและผมจะพาคุณผู้ชมไปชมที่จุดชมวิวขั้นแรกใครๆที่มาชมก็ต้องต่อคิวขึ้นลิฟต์เป็นหมู่คณะรอคิวเข้าชมอย่างที่เห็นกันนี่แหละครับผมบอกแล้วมากับผมครับไม่ต้องต่อคิวสักครู่เดียวฮะก็ตรงนี้เลยแต่ว่าเขาไปกันหมดแล้วนะครับตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราเชิญครับเชิญครับก่อนครับความเร็วของลิฟต์โดยสารสามารถทะยานขึ้นสู่ชั้นที่350โดยใช้เวลาเพียง50วินาทีแล้วสัมผัสแรกที่รู้สึกได้คือความน่าสะใจที่เรียกได้ว่าคือสวนสวรรค์แห่งหมู่ตึกระฟ้าเชียวครับบริเวณด้านในโตเกียวสกายทรีมีศูนย์การค้าชื่อโซระมาจิภายในมีร้านค้ามากมายที่ให้ท่านเลือกจับจ่ายใช้สอยหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นกับรายการลีลาฮอลิเดย์คิดเห็นในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือการใส่ใจในรายละเอียดสินค้าของประเทศนี้มีบรรจุภัณฑ์งดงามหอผลิตภัณฑ์มีการดีไซน์ทางความคิดทำให้สินค้าน่าซื้อเป็นของฝากอย่างยิ่งและร้านนี้คือโตเกียวบานาน่าสาขาโตเกียวสกายทรีรูปลักษณ์ภายนอกคือกล้วยหอมแกะหีบห่อลิ้มลองภายในตัวจริงคือเนื้อเค้กนุ่มละมุนสอดไส้ครีมกล้วยหอมหอมทุกรสสัมผัสขณะรับทานเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของฝากประจำเมืองโตเกียวเลยครับหลังจากรับชมบรรยากาศโตเกียวสกายทรีอันสุดประทับใจกันไปแล้วในโอกาสนี้ผมมีชาวบ้านคนพิเศษแนะนำแก่คุณผู้ชมและคุณนิรุตมิสเตอร์เคนทาโร่สุดะคู่ค้าใหญ่กับเครือฮอลิเดย์กรุ๊ป You know จังโกนาเบะ Oh yeah จังโกนาเบะคืออะไรจังโกนาเบะ For sumo 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 เป็นอาหารของ sumo yeah the kind of food is for the have a power right yeah power กินแล้วมีกำลังหลังจากการสนทนาคุณเคนอาสาที่จะพาเราไปลิ้มลองเซตหม้อไฟจังโกนาเบะ
ขุมพลังแห่งโยโกซุนะเจ้าแห่งซูโม่กันครับสนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา Elite Holiday ดูแลกันและกันที่เราออกจากโตเกียวสกายทรีมาชั่วโมงกว่าฮะเรามาที่จังหวัดไซตามะเมืองอะไรครับคาวาโคอิโอ้คาวาโคอิครับหรือว่าเอโดะเอโดะน้อยโคเอโดะเอโดะน้อยด้านหลังเราเป็นนาฬิกานาฬิกาโบราณนาฬิกาโบราณตี4เวลามี6โมงเช้ามีเที่ยงมีบ่าย3แล้วก็มี6โมงเย็นเป็นหอนาฬิกาใช้ไม้ยังเป็นไม้อยู่ครับแต่เป็นหอไม้เสาอะไรเป็นไม้หมดแล้วครับข้างในนั้นเป็นศาลเจ้ามั้ยเป็นศาลเจ้าใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับดังนั้นพาคุณผู้ชมไปดูศาลเจ้าดูศาลเจ้าด้านในดูหอนาฬิกาด้วยเชิญครับเราตามไปครับจุดเด่นของเมืองคาวาโกเอะคือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือร้านค้าที่คงไว้ซึ่งความเป็นเมืองเก่าไว้ได้อย่างดีครับจนคนย่อมย่องให้เป็นเมืองเอโดะน้อยซึ่งก็คือชื่อเก่าของโตเกียวในปัจจุบันนั่นเองครับที่นี่คือตรอกคาชิยะโยโคโชะมีร้านขนมหวานตั้งเรียงรายมากมายโดยเฉพาะขนมที่ทำจากมันเทศของดีที่นี่เขาครับแต่ละร้านเจ้าของร้านกับเชฟแทบจะเป็นคนเดียวกันเลยครับขนมทำด้วยมือหน้าตาขนมแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันออกไปมีวางขายให้เราเลือกซื้อได้จำชอบใจนอกจากขนมแล้วก็ยังมีของเล่นโบราณให้ซื้อหรือสะสมกันได้อย่างจุใจนักท่องเที่ยวหลายคนถูกใจเพราะมันรู้สึกเต็มอิ่มกับกลิ่นไอเมืองโบราณได้แบบสมจริงนี่เหรอคุณเอกร้านขนมหวานใช่แล้วก็นิยมก็นิยมร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปมันเทศและที่นี่คือร้านคามิยะเกิดขายมาตั้งแต่สมัยเมจิตอนนี้ก็ราวๆร้อยกว่าปีขนมมันเทศหวานของร้านนี้เป็นขนมทำมือที่สืบทอดการทำแบบดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบันร้านนี้ก็เข้าสู่รุ่นที่4แล้วครับต้องยอมรับเลยว่าคามิยะเขาโดดเด่นเรื่องความอร่อยคู่กับศิลปะความงดงามของหีบห่อที่ดูแล้วอิ่มตาอิ่มใจกันไปเต็มๆครับเจ้าของร้านเขาเต็มใจพาเราไปชมพิพิธภัณฑ์ที่ชั้น2จะบอกถึงที่มาและประวัติของร้านและข้อมูลอันน่าสนใจของมันหวานตั้งแต่การปลูกจนมาถึงการนำมาทำขนมอย่างในปัจจุบันรวมไปถึงเครื่องมือทำขนมและพิมพ์แบบโบราณเสื้อผ้าอุปกรณ์ถุงขนมและหีบห่อต่างๆให้ชมอีกด้วยครับถ้าคุณมาที่นี่อย่าลืมแวะร้านนี้นะครับร้านคามิยะร้านเล็กๆที่ดูน่าอบอุ่นขนมเขาก็อร่อยขั้นเทพเลยครับและที่นี่คือร้านฮานะโนะใหม่หม้อไฟยักษ์ของซูโม่ที่คุณเคนแนะนำให้มาชิมกันครับร้านนี้เขามีการตกแต่งโดยจำลองเวทีซูโม่ไว้กลางร้านรูปภาพตกแต่งก็เป็นรูปภาพซูโม่ในอริยบทต่างๆกันสวยงาม
ที่ดูแล้วเหมือนเราเข้ามาในห้องครัวของซูโม่มากกว่ามาที่ร้านอาหารเจียวนะครับนะฮะนี่เป็นกลางร้านฮานาโนะใหม่เลยนะครับตรงกลางนี่เป็นเวทีซูโม่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเวทีซูโม่นะฮะผมมาครั้งแรกเป็นตอนค่ำตรงนี้เป็นเวทีซูโม่แล้วมีซูโม่หลายรุ่นทีเดียวขึ้นมาประลองกำลังโชว์กันเป็นการโชว์ศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ใช่เป็นเพราะลีลาวดีทัวร์หรือว่ามาเที่ยวแบบมีลีลาเนี่ยผมคงไม่ได้ขึ้นมายืนแบบนี้แน่ๆครับเจ๋งมากมากเลยบรรยากาศครบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารเราไปลองชิมกันดีกว่าอาหารที่นี่ที่ชาวญี่ปุ่นจากทั่วทุกมุมของประเทศเลยเดินทางมาทานที่นี่ผมอยากให้ท่านผู้ชมมานะเป็นอาหารซูโม่นะอาหารซูโม่อาหารเพื่อสุขภาพซูโม่เราไปดูว่าซูโม่เขารับทานยังไงครับไปดูกันมั้ยเชิญครับอาหารชุดที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าโยโกซึนานาเบะที่มาของความอร่อยของที่นี่ก็อยู่ที่เขาคนนี้แหละครับคุณเชฟเขาจะเล่าถึงเคล็ดลับความอร่อยของอาหารหม้อไฟของซูโม่ให้ฟังกันครับ当店ではですね、ランチメニュー含めますとランチメニューは500円から提供させていただいてます。あとちゃんこを含めまして一番お高いメニューに関しましては、ちゃんこ鍋は、3,120円、お刺身の盛り込みが一番横綱盛りということで3,280円。いただいております。หม้อนี้สำหรับทาน2ท่านนะฮะถ้าเกิดมาครอบครัวก็2ท่านใบ2ท่านใบผมคนเดียวก็หมดแล้วเหรอฮะหมดแล้วฮะหมดจริงๆจริงๆถ้าออริจินอลเขาเลยจะมีหม้อที่ใบดูสวยงามกว่านี้อันนี้ก็พัฒนามาฮะครับที่คุณบอกว่าอยากจะโชว์ออริจินอลให้คนนี้รู้เผื่อคุณรู้อยากจะทานหม้อแบบนั้นลองดูฮะนี่ครับใบนี้ครับใบนี้ครับเหรอไหวไหมครับไหวไหมขอบคุณครับขอบคุณโดโมริกาโดโมริกาโดไม่ไหวครับไม่ไหวนี่พอแล้วครับเป็นกี่คนครับน่ะเป็นหม้อที่ไว้สำหรับเลี้ยงเด็กที่มาเรียนซูโม่ที่มาฝึกใช่ที่มาฝึกซูโม่ในโรงเรียนเล็กๆถ้าบอกงี้โรงเรียนเล็กๆแล้วหม้อนั้นหลับกี่คนครับประมาณสัก10-20คน20สนับสนุนโดย Elite Holiday ดูแลกันและกันลีลาวดี Holiday ลีลาที่เป็นตัวคุณผู้ชมครับที่นี่คือร้านคานิโดราคุร้านนี้เขาตกแต่งแบบเรียบหรูดูดีและคงเอกลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นไว้ได้แต่ละมุมของร้านจัดวางโต๊ะและของตกแต่งไว้สวยงามและนี่คืออาหารตัวอย่างที่โชว์ไว้ในตู้หน้าร้านนี่แค่ตัวอย่างนะครับดูน่าทานซะขนาดนี้เจอกันอีกแล้วครับเจอกันที่โต๊ะอาหารกันแล้วครับคุณนิรุตครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรานั่งอยู่ใจกลางย่านชินจูกุไม่น่าเชื่อครับมีบรรยากาศร้านแบบนี้ร้านหน้าตาดีๆแบบนี้นะครับอยู่กลางชินจูกุในย่านการค้าที่ใหญ่โตมโหฬารพอสมควรตอนนี้คือเซตจักรพรรดิร้านนี้คือชื่อร้านคานิโดราคุนะครับเป็นดำแม่นดันใช่ๆครับคานิแปลว่าขาปูประมาณนั้นแปลว่าปูประมาณนั้นร้านนี้เจ้าของร้าน
เล่าให้ฟังว่าระดับราชวงศ์ของที่นี่มาทานอยู่บ่อยๆนะครับคุณนิรุตก็เป็นแขกสำคัญนั้นเที่ยวนี้เลยจัดปูเรียกว่าจัดครบของญี่ปุ่นเลยทีเดียวสำหรับจักรพรรดิเลยนี่คืออาหารชุดไคเซกิปูยักษ์กล้ามโตชุดนี้จัดไว้สำหรับลูกค้า2ท่านมีทั้งอาหารสดแบบซาซิมิอาหารย่างและนึ่งดูแต่ละจานเห็นไหมครับปูเนื้อแน่นๆสดๆอวบอิ่มน่าลิ้มลองรับประกันความสดที่เมื่อลิ้มรสก็จะได้รับรสหวานอร่อยเต็มปากเต็มคำกันจริงๆครับผมเตรียมของขวัญมาชิ้นหนึ่งแอบซ่อนไว้ตรงนี้ตั้งนานเป็น Platinum Package เป็น Platinum Member ของ Holiday Group ของเราก็คือ Lilawadi Holidays, Invest Holidays แล้วก็ Elite Holidays สามารถใช้ส่วนลดนะฮะมีอายุ5ปีบัตรของเราได้สิทธิพิเศษเยอะแยะจากบริษัทรวมไปถึงคู่ค้าโรงแรมรถเช่าต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจจะมอบให้เราขออนุญาตมอบด้วยใจจริงและเป็นเกียรติครับที่คุณนิรุตเป็นสมาชิก VIP ของเราครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจะถือความเป็นสมาชิกอย่างนั้นตลอดไปแต่ผมก็มากับคุณอย่างนี้ดีกว่านะดีครับดีครับไม่จริงอะไรเลยอย่างนั้นเพราะว่าเขาสอนว่าการทานอาหารทะเลสดนี่ไม่ต้องไปจิ้มอะไรครับมันอร่อยไหมครับก็อร่อยสิไม่จะทานอีกชิ้นนึงมันไม่สดมันก็ไม่สดแม่ผมลองอันนี้มั่งดีกว่าเราไม่ใช่แบบพวกไปเทสอาหารเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วอร่อยมากโอ้ไม่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาไล่ออกจากร้านสิครับเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวนี้เที่ยวไหนมาบ้างนะเราเที่ยวมาตั้งหลายที่เป็นยังไงครับเที่ยวแล้วก็เราไปเที่ยวนี้ผมพาเที่ยวแล้วมีอะไรขาดตกบกพร่องต้องเราไปสกายทรีมาใช่เราไปรุ่นเอโดะมาใช่แล้วก็คือเมืองเก่าใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็ไปกินอาหารซูโม่เพราะเราอยากมีไปขึ้นเวทีซูโม่เหมือนซูโม่ครับแล้ววันนี้เราก็มาทานอาหารทะเลจักรพรรดิครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นอ่ะครับญี่ปุ่นนี่ผมก็มาหลายครั้งครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้นเรื่องอาหารการกินอะไรเท่าไหร่ก็ถ้าเอาคราวนี้มาเพิ่มประสบการณ์เรื่องของร้านอาหารเรื่องของความรู้ว่ากลุ่มของซูโม่เขาทานอาหารประเภทไหนอีกกลุ่มนึงที่ต้องการของที่ดีถึงเรียกกันว่าตำรับจักรพรรดิเนี่ยครับเราก็มีที่นั่นคือความหลากหลายที่ผมได้เริ่มได้เพิ่มมากขึ้นในการมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในครั้งขอบคุณมากคุณผู้ชมครับเราจะลาคุณผู้ชมด้วยฉากอาหารสวยๆแล้วก็วิธีการแกะปูของคุณนิรุตครับและแน่นอนเราน่าจะอยู่ญี่ปุ่นกันต่อนะครับแล้วพบกันใหม่วันนักขัตฤกษ์หน้าครับกับผู้ชายที่มีลีลาดีๆคนนี้แล้วก็ผมเอณัฐพงศ์ครับวันนี้ลาไปก่อนและสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผู้ที่มีลีลาและมีเทสที่มีลีลาแบบคุณเอนี่ผมยินดีจะไปด้วยก็ได้ยินดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเรามาจัดการกับพวกนี้กันเลยดีกว่านะขอขอบคุณ Image Holiday ประเทศไทยผู้เรียงร้อยเรื่องราวจัดทำการเดินทางอย่างมีลีลาลีลาวดี Holiday และ Elite Holiday and Agency ประเทศไทยสนใจการเดินทางอย่างมีลีลาใส่ใจรังสรรค์ในทุกๆรายละเอียดสถานที่เดียวกันรับรู้รับสัมผัสแตกต่างเหนือระดับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 661 8081